สักครู่เนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องวิธีการทำนี่ว่าสมัยก่อนสมัยยุคที่ท่านยังเป็นเด็กเนี่ยนะมันทำง่ายขั้นตอนไปเยอะแล้วก็ไม่มีการใช้สารเคมีมาจนปัจจุบันเนี่ยกว่าที่จะได้ปลูกได้อะไรเนี่ยขั้นตอนเยอะมากต้องไปหมักต้องไปอะไรแล้วก็ใส่ยาอีกหลายๆครั้งเนี่ยนะฮะตอนนี้เนี่ยเราทราบเราเห็นชื่อสหกรณ์เนี่ยนะครับว่าสหกรณ์การเกษตรอินทรีย์เนี่ยนะครับหมายความว่าเรากำลังจะย้อนยุคไปสู่อินทรีย์สารถูกต้องไหมแต่สมัยนี้นะครับเขาเอาวัสดุธรรมชาติมาแปลงเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยอินทรีย์สมมุติว่าแกรบขี้วัวมูลวัวมารวมมาหมักกันมาหมักแล้วทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์แต่สมัยก่อนไม่ใช่เขาไม่ใส่ฮะนะไถนาไปก็เรียกว่าดิบๆใช่ไหมวายก็ถ่ายไปนะฮะถ่ายไปนะตามรอยนั้นก็ถ่ายไปถ่ายไปถ่ายไปแบบนี้เอาเปรียบควายมากเลยนะครับใช้เขาทำงานแล้วยังเอาเขามาเป็นปุ๋ยและสมัยก่อนและสมัยนี้โทษครับควายเยอะไหมครับควายเหรอฮะเดี๋ยวสุพรรณก็มีนะควายเดี๋ยวครับแล้วเมื่อกี้ผมพูดผมไม่ได้มองหน้าพี่นะผมพูดไปที่ตรงว่าควายเยอะไหมครับเยอะ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 เลยควายสารพัดประโยชน์นะครับครับขี้ควายนี่นอกจากไปเป็นปุ๋ยได้แล้วเวลาเราจะเกี่ยวข้าวเมื่อเกี่ยวข้าวแล้วตากอันดับหอบมาเป็นฟ่อนเสร็จแล้วต้องหาบมาไว้ที่ลานลานตากข้าวก็คือหมายความว่าเราถากหญ้าให้หมดเลยต้องเอาขี้ควายไปละลายน้ำแล้วมายาลานเขาเรียกว่ายาลานยาลานนะเพื่อไม่ให้แตกระแหงไม่ให้อะไรไม่ให้ยากขึ้นก็ยาลานแล้วก็เอาฟ่อนข้าวมาตากเป็นขึ้นเป็นอันดับนะแล้วก็นวดบนลานนั้นเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องใช้ควายนวดอีกนวดอีกใช่ไหมเขาเรียกว่าควายทั้งนั้นโอ้ควายมีพระคุณปัจจุบันนี้นี่ในนี้สมัยโน้นใช่ไหมฮะสมัยนี้ผมเลยมีข้อสงสัยครับคือเราไม่ได้ใช้งานควายมานานควายมันโง่ลงหรือยังไงครับถึงมีโรงเรียนสอนควายไถนาผมว่าคนโง่มากกว่าครับคนไม่ไปคนไม่ไปความจริงมันถ่ายมันได้ฮะไม่ถูกแล้วใช่ไหมครับคนที่คุมเนี่ยคุมมันไม่ได้ฮะทีนี้ผมก็เลยเขาเรียกอะไรนะตะกี้ศัพท์อะไรที่ว่าที่ว่ากระตุกไถนาเดี๋ยวคุณเพิ่มพูดทีเขาเรียกศัพท์ตะกี้เนี่ยที่ว่าตอนกระตุกกระตุกเนื้อไถเรียกว่าถาดทูนถาดอะไรนะฮะถาดทูนถาดทูนถาดถาดถาดแล้วก็ทูนภาษาควายครับซึ่งเราจะกระตุกเชือกที่ผูกไว้ที่สนสะพายให้มันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วถาดนี่ถาดเนี่ยว่าถาดที่ไปซ้ายไปขวาถาดไปซ้ายสายทูนก็ไปทางขวาอ๋อไฟมันต้องเพราะซ้ายขวาของไฟเพราะฉะนั้นบ้านเรานี่จะไปซ้ายหรือไปขวานี่ต้องรอถาดทูนเริ่มต้นจากสุพรรณบุรีก่อนก็ให้เขาบอกนอกเหนือจากทำไร่นาแล้วนะครับเราจะใช้อะไรที่จะเป็นวัตถุดิบในส่วนของสหกรณ์ที่เพิ่มเติมกันมีไหมครับก็มีสินค้าที่เพื่อนพ่อมังพี่ได้ผลิตออกมานะครับผมช่วยในการที่จะจำหน่ายในราคาถูกครับครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เราก็จะกู้เงินจากสถาบันการเงินเนี่ยเพื่อมาให้สินเชื่อกับเพื่อนพ่อมังพี่ของเรานั่นแหละครับคือเรียกว่าต่อไปนี่หมายความว่าพอได้ผลิตผลข้าวของพี่เสร็จสรรพร้อยก็เราก็จะข้าวมาวางในที่สหกรณ์แห่งนี้เพื่อจะให้สมาชิกของเราได้จำหน่ายไปอย่างนั้นถูกต้องไหมครับมันก็น่าจะได้มากกว่า 7,000 นะฮะอันนั้นนะฮะผมว่านะฮะข้าวเนี่ยมีหลายชนิดแล้วเกษตรกรเองก็มีปัญหามากมายครับการเกี่ยวนะการจะเอามาเป็นเมล็ดพันธุ์นี่นะครับถ้าข้าวทั่วไปนี่ไม่ได้คัดไม่ได้แยกหรือไม่ได้ตัดข้าวดีดหรือไม่ได้กำจัดข้าวดีดออกไปก่อนมันก็จะมีข้าวดีดปลอมปลนเข้ามาพอเป็นเมล็ดพันธุ์อย่างสหกรณ์ซื้อมาเงี้ยไม่ได้ไม่มีความรู้ไม่มีความชำนาญด้านนี้ก็จะไปให้ชาวนาเอาไปหว่านหรือเอาไปดำก็ตามแต่มันก็จะมีข้าวดีดติดอีกเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงเรื่องข้าวแล้วไม่ทราบคุณพี่จะมีอะไรที่จะนำเสนอแนะนำแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะผ่านรายการของเราเพื่อจะให้สหกรณ์แห่งนี้นะครับเป็นสหกรณ์ที่ยั่งยืนในโอกาสต่อไปจะมีอะไรที่จะเสนอคือเกษตรต้องพูดก่อนมันมีสองอย่างเกษตรร่ำรวยเกษตรพอเพียงถ้าจะเอาให้ร่ำรวยต้องทำแบบสมัยใหม่นี่นะฮะใส่เข้าไปมีอะไรก็ใส่มีอะไรก็ตัดเพราะมันได้เยอะแต่ไม่ได้รู้ต้นทุนมีจำนวนมาก มีจำนวนมากได้เงินเยอะนะฮะสมมติว่าเมื่อก่อนนี้ทำได้ประมาณ 40-50 ถังเดี๋ยวนี้ได้110ถังแต่ที่คุณใส่ไปหน้าอะไรก็ไม่รู้นะฮะปุ๋ยใส่3ครั้ง
4ครั้งนะครับใครว่าอะไรดีใส่หมดแต่คุณต้องเข้าใจนะฮะลองเหมือนอะไรอ่ะเดี๋ยวนี้เขามีอะไรลอยน้ำนะสวนพืชลอยน้ำก็เพียงลอยน้ำลอยฟ้าต่างๆในมีเท่านั้นเองเอาปุ๋ยใส่ให้มันกินคือมันไม่ได้กินอาหารจากธรรมชาติมันกินอาหารจากที่เราปรุงแต่งเข้าไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะโตดินก็ไม่มีความหมายนะดินเพียงแต่ลองไว้เท่านั้นเองนะครับไม่มีแร่ธาตุอะไรที่จะมาเลี้ยงหล่อเลี้ยงพืชอันนี้ท่านหมายถึงถ้าเราไม่บำรุงดินเคมีใช่ไหมใช่แต่ขนาดเนี้ยเรากำลังใช้อินทรีย์เรากำลังพูดถึงเรื่องเกษตรอินทรีย์ที่สหกรณ์ของเรากำลังก่อตั้งอยู่และกำลังแนะนำให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกของเราใช้อินทรีย์สารในการปลูกใช่ไหมฮะครับเพราะฉะนั้นจะเรียกได้ว่าสหกรณ์นี้เราจะเป็นต้นแบบของเกษตรอินทรีย์นะครับเพื่อชีวิตที่แข็งแรงเพื่อสุขภาพที่ยืนยาวนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาปลอดสารทุกสิ่งทุกอย่างเราจะเริ่มต้นจากสหกรณ์ผมขออนุญาตขัดนิดนึงครับอินทรีย์นั้นไม่ใช่ว่าเอาอินทรีย์จากที่ปุ๋ยที่สหกรณ์ของเราผลิตให้ไปอย่างเดียวครับนะครับอินทรีย์เนี่ยมันมีอยู่ในดินอยู่ในนาเราแล้วสมมุติว่าตังต่อตังครับนะสั่งข้าวเดี๋ยวนี้พอคนเกี่ยวเสร็จก็จุดเผาแล้วนะมันก็ไม่มีประโยชน์เป็นขี้เถ้าไปแต่ถ้าคุณหมักต่อทางนั้นไว้ถ่ายกลบแล้วหมักย่ำให้ดีอันนั้นก็เป็นอินทรีย์วัตถุอย่างหนึ่งซึ่งจะไปบำรุงดินซึ่งเขาพัฒนาการของเขาเป็นปุ๋ยอินทรีย์ไปในตัวนะโดยธรรมชาติเหมือนหมักธรรมชาติหมักธรรมชาติผมไม่ได้ไปไหนเลยผมเห็นด้วยนะเพราะอะไรท่านทราบไหมเราสั่งซื้อเคมีพันเนี่ยนะฮะที่จะมาเป็นปุ๋ยเป็นอะไรของพวกเราเนี่ยมาจากต่างประเทศเนี่ยนะฮะปีนึงจำนวนเงินมหาศาลเสร็จแล้วผลิตผลของเราเวลาออกมาแล้วเนี่ยเขาไม่รับซื้อนะเขาบอกของคุณใช้สารเคมีทั้งที่เป็นสารเคมีจากเขาแต่เขาไม่กินใช่ไหมฮะฉะนั้นเรามาใช้อย่างนี้ถูกแล้วประหยัดเงินใช้บนลำแข้งของพวกเราเองครับปริมาณมันลดลงกว่าจะได้เพิ่มขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าปี2ปีมันต้องสะสมนะบำรุงดินให้มาอยู่ในสภาพมีอินทรีย์วัตถุเพิ่มขึ้นกว่าจะไปถึงจุดนั้นมันหลายปีแต่มันไม่ทันใจเกษตรกรนะครับเอาเป็นได้ว่าพอสังเกตที่เราจะต้องแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบ้างนะก็อยากจะให้ท่านแนะนำท่านต่อไปนะครับเพื่อจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นครับต้นแบบท่านต่อไปก็เป็นเพื่อนพ้องน้องพี่เรานะครับก็ไปกันหลายพื้นที่นะครับสนับสนุนพวกเรานะครับมาโดยตลอดแล้วก็เป็นผู้หญิงเหล็กนะครับแล้วก็มีน้ำใจนะครับเดี๋ยวจะพบกันยุคนี้ยุคสตรีเหล็กจากเลขาชมรมคนรักเมืองนนท์นะครับโอ้นี่มาจากนนทบุรีมาจากนนทบุรีมาเยี่ยมเยือนมาให้กำลังใจกันนะครับก็มาทักทายกันเวลานี้อ๋อมาช่วยเรื่องสหกรณ์ตรงนี้ด้วยเรื่องเชิญแกลบครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันปัญญรัตน์นันทภูสิตานนท์นะคะก็อยู่จังหวัดนนทบุรีถือว่าเป็นจังหวัดเพื่อนใกล้เคียงนะคะเดี๋ยวไว้มีโอกาสเนี่ยเราจะไปจังหวัดนนทบุรีค่ะยินดีค่ะคอยเตรียมเพื่อนพ้องน้องพี่ก็เราที่นนทบุรีเนี่ยเราก็จะไปสนทนาไปพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไปยื่นเยือนให้กำลังใจค่ะยินดีค่ะค่ะที่มาที่นี่นะคะก็ถือว่าเป็นเพื่อนบ้านแล้วก็เห็นที่จังหวัดสุพรรณเนี่ยตั้งสหกรณ์ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะว่าโดยกำเนิดเนี่ยก็เป็นลูกเกษตรกรเหมือนกันคือเป็นคนจังหวัดกำแพงเพชรค่ะแล้วทีนี้ก็มาทำงานที่กรุงเทพแล้วก็ตั้งหลักฐานที่กรุงเทพจังหวัดนนท์นะคะคือติดกรุงเทพก็เลยจะติดว่าพูดกรุงเทพคือเป็นคนจังหวัดนนท์ค่ะก็พอเราพอสร้างหลักฐานอยู่ได้แล้วก็นึกถึงเกษตรกรเนี่ยก็อยากจะช่วยเหลือจะเป็นช่องทางที่ว่าทางสุพรรณเนี่ยทำในสิ่งที่ถูกต้องเห็นด้วยก็เลยมาช่วยสีเขาก็เชิญเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินก็มีอะไรด้วยได้ช่วยได้ก็ช่วยอะค่ะให้คำแนะนำด้านอะไรนะครับด้านการเงินค่ะเราจะพูดว่าพูดคุณปัญญารัตน์เดี๋ยวเราต้องลองพูดเลยไหมครับให้คำปรึกษานะคะให้คำปรึกษาให้คำปรึกษาให้คำปรึกษาแล้วพูดกับใครนะครับต้องพูดที่สหกรณ์ค่ะสหกรณ์เดี๋ยวเราเริ่มต้นพูดค่ะก็เลยในฐานะที่ปรึกษาการเงินก็อยากจะชักชวนสมาชิกนะคะทุกท่านที่อยากจะออมนะคะที่นี่ก็รับฝากไม่เสียภาษีนะคะคือ